ประมวลภาพแห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่10เสด็จเยือนเมืองพิษณุโลกเป็นภาพที่อบอุ่นและยิ่งใหญ่ที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจณจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งแรกภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารในอำเภอเมืองพิษณุโลกและทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกภาพเหล่านี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์และยิ่งใหญ่ที่ชาวเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านต่อจากนี้ไปเราจะไปรับชมภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้กันเลยค่ะ